ครับสวัสดีครับเพื่อนแพทย์พยาบาลเภสัชกรแล้วก็ทีมสุขภาพผู้สนใจทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมเรียกว่าจะมาขอโอกาสในการเล่าให้เราฟังว่าแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชักสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสุขภาพนะครับว่าเรามีแนวคิดอย่างไรเราจะให้การรักษาดูแลผู้ป่วยและดูแลครอบครัวของผู้ป่วยโรคลมชักอย่างไรนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในส่วนของตัวผู้ป่วยเองทั้งในส่วนของครอบครัวของผู้ที่มีอาการชักเองนะครับในแนวคิดของกลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งที่มาของแนวทางนี้นะครับเราได้มาจากแนวทางของสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยและก็ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต่างๆและเรานำแนวทางนั้นเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันกับกลุ่มแพทย์พยาบาลเภสัชกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคอีสานจนได้เป็นไกด์ไลน์อันนี้นะครับโดยไกด์ไลน์นี้เนี่ยจะเป็นไปตามบริบทและความพร้อมของทีมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเภสัชกรแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในภาคอีสานนะครับฉะนั้นแนวทางในการรักษาในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราอยากจะบอกว่าการรักษาในโรงพยาบาลหรือแพทย์ที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุดก็ได้ฉะนั้นแนวทางที่เราจะพูดถึงต่อจากนี้ไปในทุกๆบทเนี่ยนะครับจะเป็นแนวทางที่คิดว่ามีความเหมาะสมในการนำไปใช้ปฏิบัติในการรักษาหรือแม้กระทั่งในการส่งต่อผู้ป่วยในการรักษาของผู้ป่วยที่อยู่ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจนถึงโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์และเข้าสู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือเซ็นเตอร์ออฟเอ็กซ์แลนซ์ในการรักษาโรคลมชักผมอยากจะกล่าวนำก่อนว่าความพร้อมของแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานั้นเนี่ยนะครับเรามี20จังหวัดนะครับดูแลประชากรประมาณ22ล้านคนเราจะพบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีแพทย์ระบบประสาทนะครับอยู่เพียง14จังหวัดมีจำนวนแพทย์ระบบประสาทเพียง33ท่านที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะครับจะเห็นว่าอีก6จังหวัดเนี่ยไม่มีแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะตรงนี้ล่ะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราถึงต้องจัดทำแนวทางในการรักษาโรคลมชักที่ให้มีความเหมาะสมกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือ GP ร่วมกับพยาบาลร่วมกับเภสัชกรในการให้บริการการรักษาผู้ป่วยและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คือหนังสือนะครับซึ่งเราจะเผยแพร่ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ส่งไปให้ตามโรงพยาบาลต่างๆหน่วยงานทางสุขภาพต่างๆเราใช้ชื่อว่าแนวทางการรักษาโรคลมชักสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปนะครับและทีมสหสาขาวิชาชีพนะครับความหมายของปกในหนังสือเนี่ยผมอยากอธิบายเพื่อให้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าตรงกลางเองเนี่ยนะครับจะมีภาพเด็กๆหรือเราเป็นภาพตัวแทนของประชาชนหรือผู้ที่มีอาการชักที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าเขามีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่บ้านคนแต่ละหลังนะครับแล้วก็เข้าสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็มหาวิทยาลัยตรงนี้นะครับเราพยายามที่จะสื่อว่าการรักษาตั้งแต่ระดับเบื้องต้นตั้งแต่ที่บ้านของประชาชนนะครับไล่เลียงเข้ามาสู่ถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือ Center of Excellence เนี่ยทุกอย่างนั้นมีเป้าหมายเดียวกันก็คือต้องการให้ผู้ที่มีอาการชักคนในครอบครัวนั้นๆเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในไกด์ไลน์เหล่านั้นเนี่ยเราจะประกอบด้วยทั้งหมด16บทนะครับไล่เลียงมาตั้งแต่การซักประวัติตรวจร่างกายการจำแนกประเภทของอาการชักนะครับแนวทางในการวินิจฉัยและการรักษาภาวะสเตตัสอีเพปติคัสหรือการรักษาในเด็กไล่เลียงจนกระทั่งมาถึงรูปแบบการจัดการคลินิกโรคลมชักระบบการกระจายยากันชักในภาคอีสานและระบบการส่งตรวจระดับยากันชักในเลือดนะครับจะเห็นว่าแนวทางของเราเนี่ยพยายามที่จะครอบคลุมให้ครบทั้งหมดทุกมิติเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะครับการซักประวัติและการตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยนะครับเรามาเริ่มกันที่คำจำกัดความคำจำกัดความของว่าคำว่า seizure หรืออาการชักนั้นนะครับก็คือความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมองชั่วคราวก่อให้เกิดอาการผิดปกติเป็นหายหาย
ซึ่งแต่ละครั้งนั้นมีอาการคล้ายกันนะครับถ้าเราจำเทอมของภาษาอังกฤษก็คือลักษณะนั้นเป็น recurrent เป็น episodic และทุกครั้งที่เกิดขึ้นนั้นเป็น stereotype ก็คือมีลักษณะที่เหมือนกันอาการที่เกิดขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสมองที่มีความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมองเกิดขึ้นถ้าอาการชักนั้นมีอาการชักตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปโดยที่ไม่มีปัจจัยกระตุ้นหรือการชักเพียง1ครั้งแต่มีโอกาสในการชักซ้ำสูงเราก็เรียกอาการชักนี้ว่าเป็นโรคลมชักหรือ epilepsy นะครับการที่เราจะวินิจฉัยโรคลมชักหรืออาการชักนั้นได้เนี่ยเราต้องซักประวัติที่ดีอาการซักประวัติที่ดีนั้นเราต้องเริ่มซักข้อมูลทางคลินิกตั้งแต่ก่อนเกิดอาการชักที่เราเรียกว่าเป็น pre-ictal symptom เช่นคนไข้มีความรู้สึกผิดปกติหรือเปล่านะครับเช่นอาการเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงก็ได้ก่อนที่จะมีอาการชักเกิดขึ้นเช่นอาการปวดศีรษะหรือก่อนที่จะมีอาการเนี่ยเขาจะมีอาการเตือนซึ่งจะเป็นอาการแรกของอาการชักซึ่งอาการเตือนเนี้ยก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของกระแสไฟฟ้าในสมองที่ผิดปกติแต่ทุกครั้งเนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนกันหรือคล้ายกันมากซึ่งถ้ามีสาแบบนี้เนี่ยก็น่าจะบอกได้ว่าเป็นออร่าหรืออาการเตือนของผู้ป่วยที่มีอาการชักที่เกิดขึ้นต่อมาเราก็ซักอาการขณะที่มีอาการชักเช่นต้องซักรายละเอียดเลยนะครับว่าตอนที่เขามีอาการอยู่เนี้ยเขามีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างซึ่งอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราต้องได้ข้อมูลทั้งจากตัวผู้ป่วยเองที่มีอาการจากญาติหรือจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์เราต้องการข้อมูลอะไรบ้างครับเช่นขณะที่เกิดอาการนั้นเนี่ยทำกิจกรรมใดอยู่การเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเกิดขึ้นช่วงไหนของวันขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีอาการอื่นๆร่วมด้วยหรือไม่เช่นมีอาการริมฝีปากเขียวคล้ำมีกัดลิ้นปัสสาวะอุจจาระราดรู้สึกตัวดีหรือไม่และการชักแต่ละครั้งหรืออาการผิดปกติแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเป็นอยู่นานเท่าไหร่นะครับเราต้องถามต่ออีกครับว่าในขณะที่เป็นนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรสมบูรณ์ 100% ไหมหรือเบอร์เบอร์ได้ยินคนรอบข้างพูดแต่โต้ตอบไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆที่ผิดปกติมีอาการออโตมาติซึมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูในภายหลังอีกทีนึงการหายใจเป็นอย่างไรมีเสียงร้องหรือไม่นะครับหรือมีหน้าซีดนะครับเป็นลมหมดสติหรือไม่นะครับเราลองดูในคลิปนี้นะครับที่เราเรียกว่าออโตมาติซึมครับเราจะเห็นผู้หญิงคนนี้นะครับขอคลิปครับเราจะเห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอาการเคี้ยวปากเกิดขึ้นนะครับมีอาการเคี้ยวปากเกิดขึ้นซึ่งคนไข้เนี่ยเคี้ยวปากโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเราจะเห็นในภาพนะครับเขาจะไม่รู้ตัวนะครับอาการแบบนี้เราก็เรียกว่าเป็นอาการออโตมาติซึมครับลักษณะสำคัญของอาการชักซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะวินิจฉัยเลยนะครับก็คืออาการชักเนี่ยจะเริ่มต้นอย่างเฉียบพลันและหยุดชักเองในเวลาอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการชักไม่ว่าชนิดไหนก็ตามเนี่ยนะครับจะชักนานไม่เกิน 1-2 นาทีและมักจะไม่เกิน5นาทีนะครับอันนี้คือลักษณะที่สำคัญของการชักนะครับคนไข้บางคนอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะมีสิ่งกระตุ้นเกิดขึ้นเช่นการอดนอนความเครียดหรือผู้หญิงบางคนช่วงที่มีรอบประจำเดือนก็จะมีอาการชักได้บ่อยขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราจะต้องบันทึกไว้นะครับอาการชักถ้าเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและไม่รู้ตัวและมีการล้มลงอันนั้นก็จะมีแผลฟกช้ำเกิดขึ้นจากการล้มลงหรืออาจจะถูกน้ำร้อนลวกหรืออาจจะกัดลิ้นบริเวณกระพุ้งแก้มนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยบอกเราว่าเป็นอาการชักหรือไม่ในผู้ป่วยบางรายนั้นหลังจากที่หยุดชักเสร็จก็จะมีอาการแขนขาอ่อนแรงเกิดขึ้นอันนี้เราเรียกว่าทอสพาราไลซิสซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญช่วยบอกว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอาการชักหรือไม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราดูต่ออีกว่าหลังจากที่ผู้ป่วยหยุดชักแล้วเนี่ยผู้ป่วยฟื้นคืนสติดีหรือไม่นะครับผู้ป่วยมีอาการซึมสับสนหรือมีอาการหูแว่วภาพหลอนหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วบางคนมีอาการทอสพาราลิซิสก็คือมีอาการแขนขาอ่อนแรงหลังจากที่หยุดชักไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอยู่หลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงแต่ว่าบางรายอาจจะนานถึง24ชั่วโมงก็ได้นะครับ
อาการผิดปกติทางระบบประสาทและระบบอื่นๆซึ่งจะต้องแยกกับอาการชักด้วยเสมอก็คือ1อาการซินโคบหรือการเป็นลม2อาการ TIA หรืออาการ Transient Ischemic Attack อาการที่3ก็คือไมเกรนนะครับอาการที่4คือมีความผิดปกติทางเมตาบอลิกต่างๆอาการที่5คืออาการที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มของความดันในโพรงกะโหลกศีรษะอาการที่6ก็คือกลุ่มอาการนอนที่ผิดปกติและกลุ่มอาการที่7ก็คือกลุ่มอาการทางจิตที่เกิดขึ้นเรามาลองดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าเป็นไซโคเจนิกนอนอีเพปติกซีเชอร์นะครับเราจะเห็นผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนี้อันนี้เราถ่ายอยู่ในหอผู้ป่วยที่มีการบันทึกข้อมูลไว้นะครับขอคลิปครับเราจะเห็นผู้หญิงคนนี้นะครับนอนอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติบริเวณลำตัวบริเวณท้องนะครับอันนี้เนี่ยในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเรายืนยันชัดเจนว่าเขาเป็นภาวะไซโคเจนิกเนื่องจากว่าเราติดมอนิเตอร์คลื่นไฟฟ้าสมองอยู่ด้วยเราจะเห็นว่าในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการเนี่ยจะไม่มีคลื่นไฟฟ้าสมองที่ผิดปกตินะครับตอนนี้ผู้ป่วยมีความผิดปกติเกิดขึ้นทางพยาบาลก็เข้ามาเดินเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นรู้สึกตัวไหมนะครับแล้วก็พยายามจะดูว่าแขนขามีการผิดปกติไหมเขาก็จะทดสอบโดยการยกแขนของผู้ป่วยขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยลงก็พบว่าเนี่ยฮะผู้ป่วยก็มีอาการเกรงตัวมีการยกสะโพกบิดลำตัวนะครับทำท่าคล้ายท่าสะพานโค้งเกิดขึ้นซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าไม่ใช่อาการชักนะครับไม่ใช่อาการชักครับมาดูลักษณะอีกคลิปหนึ่งนะครับขอคลิปด้วยครับเราจะเห็นว่าในคลิปนี้เนี่ยผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวผิดปกติของขาในขณะที่นอนแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่คุ้นเคยนะครับเราก็จะบอกว่าเขาเป็นอาการชักแบบหนึ่งของขาซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ครับอันนี้เป็นภาวะขาอยู่ไม่สุขนะครับหรือภาวะ RLS ที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ในกรณีที่เป็นอาการชักขอดูคลิปนะครับคลิปนี้จะทำให้เห็นชัดเจนว่าเด็กที่มีอาการชักเนี่ยจะมีอาการเหม่อลอยนะครับแล้วก็ตาเนี่ยมองค้างขึ้นข้างบนที่เรียกว่า eye deviation และอาจจะมีeyelid myoclonus เกิดขึ้นอันนี้เรียกไม่รู้ตัวอันนี้ถ้าเราเห็นแบบนี้ถ้าญาติเนี่ยถ่ายคลิปมาให้เราดูเราก็จะบอกได้ชัดเจนว่าอาการเนี้ยคืออาการของอาการชักแบบหนึ่งที่ชัดเจนในกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ทางพยาบาลหน้าห้องเนี่ยหรือว่าพยาบาลคัดกรองเนี่ยเป็นคนที่พบผู้ป่วยเป็นคนแรกก่อนที่จะพบแพทย์เนี่ยเราก็ใช้แบบสอบถามหรือว่าแบบประเมินเนี่ยในการคัดกรองอาการชักแบบเจอไรโทนิกโคนิกหรือการชักแบบกลมบะหมูได้โดยในแบบคัดกรองเนี่ยนะครับเราจะมีคำถามทั้งหมด9ข้อในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการในข้อ1ข้อ2นะครับร่วมกับอาการ1ข้อตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ9เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ยืนยันได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยน่าจะมีอาการชักแบบเจอไรโทนิกโคนิกฉะนั้นนี้ก็เป็นเครื่องมือ1ในการที่จะทำให้ทีมสุขภาพเราเนี่ยสามารถคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการชักแบบเจอไรโทนิกโคนิกได้นะครับการวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆอีกในกรณีผู้ป่วยนั้นเป็นผู้ป่วยเป็นเด็กเราก็ต้องดูว่ามีภาวะตั้งแต่ที่เด็กคนนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์ที่ปกติหรือไม่นะครับการคลอดนั้นเป็นอย่างไรนะครับระยะแรกเกิดตอนนั้นมีภาวะตาเหลืองตัวเหลืองมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือไม่ตอนเกิดมาแล้วมีภาวะขาดออกซิเจนเคยเกิดอุบัติเหตุจมน้ำหรือต้องใส่ท่อช่วยหายใจเป็นไข้สมองอักเสบหรือไม่หรือเคยมีประวัติ head injury นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมทั้งเรื่องประวัติโรคลมชักในครอบครัวก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้หมดนะครับอันต่อมาหลังจากที่เราซักประวัติได้แล้วว่าผู้ป่วยนั้นเนี่ยเป็นอาการชักจริงเป็นโรคลมชักเราต้องมาหาข้อมูลต่ออีกครับว่าตัวโรคนั้นเนี่ยเป็นการชักชนิดไหนความถี่บ่อยแค่ไหนความรุนแรงแค่ไหนเพื่อที่จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะเริ่มให้การรักษาอย่างไรนะครับแล้วก็จะให้ยาชนิดไหนเราก็ต้องพิจารณาต่อว่าแล้วทางด้านองค์ประกอบของตัวผู้ป่วยเองล่ะครับเช่นอาชีพอะไรการรักษามีโรคประจำตัวอะไรไหมใช้ยาอะไรอยู่หรือไม่เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะพิจารณาว่าเราจะเลือกใช้การรักษาด้วยยาการชักชนิดไหนรวมทั้งองค์ประกอบในด้านครอบครัวด้วยว่าทางด้านครอบครัวเนี่ยมีความเข้าใจไหมว่าโรคลมชักคืออะไรจะให้การรักษาอย่างไรความคาดหวังของครอบครัวรวมทั้งตัวผู้ป่วยสิ่งต่างเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องมีการซักประวัติเพื่อวางแผนในการรักษานะครับ
หลังจากเราได้ข้อมูลแล้วเราก็ตรวจร่างกายการตรวจร่างกายเนี่ยพูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ป่วยที่มีอาการชักหรือโรคลมชักเนี่ยมักจะตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติใดๆนะครับฉะนั้นเราก็ต้องพยายามมองหาในรายละเอียดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีความผิดปกติของระบบหัวใจหลอดเลือดไหมเพราะอาจจะเกิดทำให้เกิดภาวะเป็นลมได้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าคนไข้มีภาวะอ้วนมากมี body mass index สูงก็อาจจะมีปัญหาเรื่อง sleep disorder ได้มากหรือถ้ามีรอยฟกช้ำตามตัวเต็มไปหมดเลยนะครับบริเวณใบหน้าฟันก็หักมีแผลด้านข้างของลิ้นด้วยถ้าเราตรวจเจอแบบนี้ก็อาจจะยืนยันได้ว่าคนไข้น่าจะชักแบบเจอไลท์โทนิกโคนิกที่เกิดขึ้นนอกจากนี้เราต้องดูอื่นๆอีกเช่นผู้ป่วยมีรอยกรีดที่ข้อมือไหมรอยเข็มฉีดยาเพราะถ้ามีแบบนี้เนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นภาวะไซเคติกพรอบเลมที่เกิดขึ้นการตรวจว่ามีความผิดปกติทางระบบประสาทหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นตัวบอกสาเหตุได้ด้วยว่าถ้าเป็นโรคลมชักนั้นจะมีสาเหตุจากอะไรเรามาดูคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะเป็นคลิปที่แสดงของอาการที่เป็นลมซึ่งถ้าเราไม่เคยเห็นเนี่ยเราก็จะเข้าใจผิดว่าคนทุกคนในคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นอาการชักแต่จริงๆแล้วทุกคลิปที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยต่อเนื่องกันไปเนี่ยเป็นอาการเป็นลมซึ่งอาการเป็นลมนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากสมองเนี่ยมีปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยลดลงชั่วคราวก่อให้เกิดอาการผิดปกติที่คล้ายกับอาการชักแบบเจอไลท์โทนิกโคนิกได้แต่เราจะเห็นว่ารูปแบบในรายละเอียดนั้นเนี่ยนะครับจะชักที่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแขนขาสองข้างที่มีการเกร็งกระตุกนั้นอาจจะเป็นไม่เท่ากันหรืออาการเป็นลมบางคนอาจจะมีความผิดปกติทางพฤติกรรมเหมือนอย่างในคลิปนี้นะครับคุณพี่ผู้ชายคนนี้ก็มือไปลูบผมแบบนี้ครับตอนนี้ทำโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งเป็นลมหรือบางคนก็อาจจะส่งเสียงร้องนะครับเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นอันนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าเวลาที่คนไข้มาบอกผู้ปกครองมาบอกคนที่เห็นบอกว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการชักอย่าเพิ่งเชื่อครับจนกว่าเราจะได้ในรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างในคลิปนี้เนี่ยเหมือนอาการชักมากเลยแต่จริงเป็นอาการเป็นลมครับจะเห็นเขาจะมีอาการเกร็งกระตุกตาเหลือกมือก็เกร็งกระตุกแต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ย้ำว่าต้องได้ข้อมูลที่ละเอียดถ้าได้เห็นด้วยยิ่งดีนะครับจากตารางนี้เนี่ยเป็นตารางที่เราพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าอาการเป็นลมกับอาการชักเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยเราแทบไม่ได้รายละเอียดข้อมูลของคนไข้เลยเพราะเวลาที่คนไข้เป็นเองคนไข้ไม่ว่าจะเป็นลมหรืออาการชักในขณะที่มีอาการคนไข้ก็จะหมดสติทั้งคู่ส่วนคนที่เห็นก็จะตกใจก็ไม่สามารถมาบอกได้หรอกครับว่าตอนที่เป็นนั้นสีหน้าคนไข้เป็นอย่างไรมีอาการเกร็งกระตุกตรงไหนมีอาการตาเหลือกค้างหรือไม่ฉะนั้นสิ่งที่มีความสำคัญมากก็คือการได้เห็นฉะนั้นถ้าสามารถเห็นภาพเห็นคลิปที่ถ่ายโดยสมาร์ทโฟนหรืออะไรได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยได้มากที่สุดดังนั้นผมขอย้ำว่าการตรวจร่างกายการซักประวัติที่ดีที่สุดในการวินิจฉัยว่าคนคนนั้นจะมีอาการชักหรือเป็นโรคลมชักหรือไม่ก็คือการได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆดังนั้นสิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดในปัจจุบันที่อยากจะย้ำไว้ก็คือการบันทึกภาพเหตุการณ์โดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคุณครูผู้ปกครองพ่อแม่ต่างๆถ้าเห็นว่าลูกหลานตัวเองหรือคนในสำนักงานหรือเด็กที่โรงเรียนมีอาการสิ่งแรกที่อยากจะย้ำก็คือตั้งสติตัวเองให้ดีแล้วหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาหรือหยิบกล้องดิจิตอลอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็บันทึกภาพของคนที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกตินั้นโดยละเอียดแล้วก็นำมาให้แพทย์ดูตรงนี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยว่าอาการผิดปกติของผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยเป็นชักเป็นลมหรือเป็นความผิดปกติอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับโอเคครับขอบทที่2ครับ